ี้ยเรากำลังมากินร้านที่แบบเก๋มากเก๋มากร้านบนรถไฟบัสฟู้ดทัวร์กินข้าวไปด้วยดื่มดับกับการกินข้าวแล้วก็ดูวิวแต่ว่าที่เก๋กว่านั้นคือถ้าเกิดว่าคุณเคยแบบว่าอยากไปสตรีทฟู้ดเช่นที่ไหนคะไอพิสมัยพิพัฒน์ไทยพิสมัยไม่ต้องไปต่อแถวค่ะเอามาให้ข้าวตังหน้าตังไหนนี่คือเราเป็นทัวร์ไกด์หน่อยสินี่ถ่ายวิดีโอเหรอคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ผ่านมาถึงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งอยู่ตรงไหนคะตรงอันนี้ว่าเลยว่าวงเวียนพระเทพครับขอวนไปดูหน่อยค่ะโอ้เหมาะสำหรับได้แดงมากเลยเธอถ่ายตัวเองด้วยสิเอ้าต้องค่ะต้องค่ะคลิปกล้องกลับมาสิฉันจะพูด Samsung Galaxy A80 แต่ก่อนเนี้ยคือโทรศัพท์ของ Samsung หลายๆท่านอะดิฉันต้องถ่ายคุณไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะถ่ายวิดีโอเนี่ยกลับกล้องไม่ได้ต้องทำไงพลิกมือไปพลิกมือมาแต่ทุกวันนี้สามารถกลับได้แล้วคลิปอีกแล้วพี่กูจะพูดไม่เสร็จเลยพลอยไม่เป็นไรค่ะกลับไปกลับไปกลับมาละเมี่ยงกีบบัวค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่ายแบบนี้ดูด้วยเมี่ยงกีบบัวเนี่ยนี่อันนี้พอใช้โหมดเป็นแบบว่านี่ที่มันเป็นคน3คนอันนี้คือเลนส์อัลตร้าไวด์เพราะไอตัว Samsung Galaxy A80 เนี่ยเขามีอัลตร้าไวด์เลนส์มันมีแบบเหมือนเท่ากับเลนส์ข้างหลังของกล้องเลยเว้ยแบบกว้างมากอัลตร้าไวด์เลนส์อันนี้คืออันธรรมดาแค่โหมดธรรมดามันก็จะแบบว่าหน้าประมาณนี้ใช่ป่ะแต่คุณลองดูถ้าเป็นอัลตร้าไวด์เลนส์ว้าวบ้าไปแล้วหน้ายาวอย่างกับอะไรเมื่อกี้คือพยายามจะเปิดให้แบบว่าเปิดให้ทุกคนเห็นว่ามันกดง่ายมากแล้วมันก็อัลตร้าไวด์ต่างกัน3ระดับยังไงแต่ว่าทุกครั้งที่ทำอ่ะก็จะเห็นกล้องของฮอวาซิสเตอร์เลยเพราะมันไวมากจริงๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็คือต้องเข้าใจนะคะว่ามันไวมากผัดไทยทิพย์สมัยผัดไทยปลาทูผัดไทยปลาทูผีนี่คือเป็นครั้งแรกที่พลอยได้กินปลาครั้งแรกในชีวิตนู้นครั้งแรกในชีวิตเลยเหมือนเราอยู่ไกลกันมากเลยพี่คือเฮ้ยทำไมผิวมันสวยจังวะได้นี่ฝรั่งต้องคลีปเลยอ่ะสุดๆไปเลยอ่ะเอาล่ะพี่คริสเรามาเทสดีกว่าว่ากล้องอันเนี้ย Samsung Galaxy A80เขาสามารถทำเป็นแบบพวกแก๊งวอล์กได้หรือเปล่าอยู่เนี่ยคุณรู้จักปะคะว่าวอล์กคืออะไรก็เป็นวิดีโออะค่ะวิดีโออะไรคะวิดีโออะไรคะวิดีโออะไรคะเรามาดูดีกว่าว่าเขาสามารถโรเตทแคมราได้เร็วขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเห็นในแบ็คพิงก์อะแบ็คพิงก์โยนแล้วเราก็เลยอยากจะโยนบ้างแล้วเราต้องทำอะไรเราก็มาร้องเพลงดีกว่าแล้วก็โยนไปร้องลิซ่าแบ็คพิงค์ไปคือเจนนี่แบ็คพิงค์ไปแล้วก็มันเดย์ทิวส์เดย์คือมันเดย์ทิวส์เดย์ไปอีกลิซ่าแบ็คพิงค์มันเดย์ทิวส์เดย์เวนเซ่เดี๋ยวก่อนต้องเจนนี่แบ็คพิงค์กลับมาก่อนโอ้โหเอาใหม่ด้วยอ่ะลิซ่าแบ็คพิงค์ไปเจนนี่แบ็คพิงค์ไปมันเดย์ทิวส์เดย์เวนเซ่แบ็คพิงค์ไปเดี๋ยวนี้เขามีวิดีโอหลายโฟกัสด้วยถ้าใครจำได้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นแต่รูปถ่ายอย่างเดียวที่เป็นหลายโฟกัสเรื่องวันนั้นตอนนี้คือถ่ายวิดีโอหลายโฟกัสใช้ด้วยมาพลอยพลอยลองซิเฮ้ยสวยขนาดนั้นเลยหรอใช่สวยมากเตวิลยันตะโบดีแม่เลยค่ะพลอยคุณป้ามองถ่ายวิดีโอป้าหน่อยทำไมทุกคนมองเราหมดเลยอ่ะกระจกมันใหญ่ใช่ไหมนี่คือสวยไงไม่ใช่แล้วล่ะแล้วเนี่ยมันพิเศษเริ่มระดับของเราตอนนี้ก็คือชัดเท่ากัน
แล้วนะคะ Samsung Galaxy A80 นี่คือมึงดูวัยรุ่นนี่วัยรุ่นก็ถ่ายแบบนี้ดูดูเห็นไหมโหน้องต้องใช้ Samsung Galaxy A80 ค่ะถ้าน้องอยากเป็นเน็ตไอดอลตัวจริงอยากจะเป็นบล็อกเกอร์หรือแบบยูทูบเบอร์คือไม่ต้องเสียเงินไปซื้อกล้องแบบใหญ่ๆจัดโฟมจัดไฟอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้โทรศัพท์คือที่สุดนี่คุณซูซี่ก็คือเป็นสาวฮ่องกงที่ได้แต่งงานกับที่แต่งงานกับพี่ป๋อแล้วก็มาเมืองไทยแล้วก็ท้องเรื่องคนจะรักลูกหรือไงแต่ว่าเป็นแม่ที่ขอไม่ได้กลับมาใน20ปีเขาทำเชื่อของสินแสได้ดูหรือเปล่าครับเพื่อนเราเพื่อนผ่านไปแล้วจะเห็นเป็นท่าเปลี่ยนครับแล้วไงต่อไปดูเองมาดูย้อนหลังไม่มีเวลามันฉายวันไหนกี่โมงวันจันทร์อังคาร20:20 น.จบประมาณ4:30 น.น่ารักอยู่ข้างนอกพอดีไม่ได้อยู่บ้านเอามรดกคอยหอมว่าบ้านที่แค่ไหนก็เอาอยู่เพราะว่ามันมีแบบอัลตราไวเลนคือเรามากินไทยบัสฟู้ดทัวร์เนี่ยคือว่าเป็นไอเดียที่เก๋มากแล้วก็เป็นบิสเนสที่ดีมากเจ๋งมากส่วนของที่เรารีวิววันนี้นะคะ Samsung Galaxy A80 ก็คือเจ๋งมากอันนี้เจ๋งมากตั้งแต่ตอนที่เขาให้ไปเปิดตัวกับ Blackpink แล้วซีซั่น E เมื่อกี้นี้ที่ดังมากอยากจะให้เห็นด้านล่างด้วยค่ะนี่จ้าขนมนะจ้าซีสน่ารักไหมจ้าอยากโชว์ขนมมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ให้ดูเฮ้ยอยากโชว์ขนมบ้างอยากกินอะไรก็ได้กินทำไมต้องเสียง5เสียง6วะเสียง8ไปเลยจ้าซูซีแจกยิ้มให้ประชาชนอีกแล้วกูเราบอกมือก็ไม่อยากคนบ๊ายบายเราโอ้ยดีมากระวังมากขอบคุณนะคะดีมากอร่อยมากสนุกมากค่ะไทยบาสฟู้ดทัวร์ก็ดูตามเว็บไซต์นี้นะคะสำหรับไทยบาสฟู้ดทัวร์นะคะซึ่งนี่มีตรงนี้ด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดกิจกรรมของเราเจ๋งแล้ววันนี้ของที่เรารีวิววันนี้ค่ะ Samsung GalaxyA80 คือเจ๋งมากเจ๋งมากจริงๆเลิศเดี๋ยวเราจะเอารูปพวกที่เราถ่ายไว้เดี๋ยวเอาไปขึ้นให้ดูกันนะคะยังไงก็ลองดูวิดีโอสวยมากเลยอ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะใครที่เป็น vlogger YouTube พอเขารู้แล้วแหละ